ตัวเลขชุดไทยอินไซต์ไทยแลนด์สักนิดนึงคุยกับคนดูคนฟังเขาสักหน่อยถ้าอุตส่าห์ส่งไลน์เข้ามาถามส่ง SMS เข้ามาถามปีใหม่นี้คุณแมวสาวไปวัดไหนจ๊ะตอบแถวๆวัชรพลค่ะนัดเพื่อนไว้แล้วนัดเพื่อนไว้แล้วใช่แถวๆวัชรพลวัดอะไรจ๊ะวัดแถวนั้นแหละวัดอะไรนะวัดสิริพงษ์มั้งเพราะเพื่อนไปทำบุญไปตั้งพระที่วัดนั้นอ๋อฮะฮะฮะวัดใหญ่นะวัดใหญ่วัดใหญ่สงบนะฮะใช่ค่ะครับแล้วก็พิธีก็เคยไปมา2ครั้งละอ๋อครับครับวันนี้ผมถามเล่นๆคุณตอบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเนี่ยไม่ได้นี่ตั้งใจอยู่แล้วเพราะนัดกันไว้เรียบร้อยแล้วนี่ผมถามแค่ถามเล่นๆนะอันนี้จริงจังค่ะนี่คุณตอบเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้สวดมนต์จริงค่ะอ้าวแล้วไอ้ที่จะไปสวดที่ปีนังอันนั้นก็หลังปีใหม่ไงหลังปีใหม่ที่ไปสวดมนต์ข้ามปีก่อนเอาเอาสามสิบเอ็ดคืนวันที่31เอา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 ค่ะอันนี้นัดไปแล้วแน่นอนค่ะไปกับเพื่อนนัดเพื่อนไว้ทั้งแก๊งเลยฮะคุณบอกชื่อวัดเดี๋ยวคุณเดือดร้อนอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเพราะวันนั้นดาราก็ไปกันเยอะค่ะวันที่31เนี่ยอ๋อเหรอฮะเขามีสร้างพระการอ๋อที่ผมบอกว่าเดือดร้อนไม่ได้หมายถึงว่าจะมีแฟนคลับไปดักไม่มีหรอกเพราะวันนั้นจะมีดาราไปทำบุญเยอะจะมีแฟนคลับไปดักเจอดาราใช่จะทำให้วัดแน่นวัดล้นวัดแน่นอยู่แล้วไปกับกลุ่มนั้นด้วยคุณเดือดร้อนเพราะไม่ได้รับความสะดวกอย่าเข้าใจผิดเอาเอาเอาสู่สาระครับเดี๋ยวเราจะต่อสายกันไปที่คุณหมอสมานฟูตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มควบคุมโรคชื่อยาวจังเลยสาธารณสุขปีใหม่แบบนี้ต้องคุยกับคุณหมอสมานค่ะช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะมีคำถามเดียวเลยคุณหมอเทศกาลปีใหม่ปีนี้เท่าที่ออกไปตรวจสอบคนขายเหล้าคนขายเบียร์ปีนี้เรียบร้อยขึ้นไหมมีการฝ่าไฟแดงเยอะไหมคำถามเดียวปัญหาอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวลองประเมินกันนะคะสำหรับเทศกาลปีใหม่ค่ะแต่เขาก็มีการประเมินการวิจัยกันนะว่าปีใหม่เทศกาลเนี้ยคนจะงดการรื่นเริงเพราะนั้นสุราอะไรเงี้ยอาจจะขายได้น้อยลงมีการประเมินเหมือนกันเพราะยังเป็นช่วงถวายอะไรอะไรใช่ก็หลายคนเวลาไปสำรวจถามความคิดเห็นหลายคนก็บอกว่างดรื่นเริงกันเยอะพอสมควรไปกันที่คุณหมอคุณหมอสมานฟูตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเราจะได้สนทนากับคุณหมอสมานปีละสองครั้งค่ะครั้งที่หนึ่งสงกรานต์กับปีใหม่นี่แหละค่ะเทศกาลวันหยุดยาวนี่แหละค่ะไปกันที่คุณหมอสมานสวัสดีค่ะคุณหมอสมานค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับเจอกันปีละสองครั้งตามเทศกาลนะครับคุณหมอครับถ้าไม่สงกรานต์ก็ปีใหม่ถ้าไม่ปีใหม่ก็สงกรานต์นะครับครับคำถามก็คือปีใหม่ปีนี้คนขายเหล้าคนขายเบียร์เขาเรียบร้อยขึ้นไหมมีการฝ่าไฟแดงเยอะหรือเปล่าปีใหม่ปีนี้ครับเท่าที่ไปสำรวจเป็นยังไงคะสถานการณ์ล่าสุดจนถึงวันนี้ค่ะคือตอนแรกเราคาดหมายไว้ว่าน่าที่จะเรียบร้อยขึ้นนะครับก็คือว่าไม่มีการกระทำความผิดกฎหมายหรือว่ามีก็ลดลงนะครับแต่ว่าความฝันอันนี้เนี่ยได้พังสลายลงครับทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นคะภาคีเครือข่ายต่างๆแล้วก็ทางพื้นที่เนี่ยได้ร้องเรียนเข้ามาเยอะมากครับว่าไม่ได้ลดทอนหรือว่าไม่ได้ลดลาวาศอกเลยนะครับทั้งที่เป็นช่วงที่เราคนไทยทั้งชาติเนี่ยถวายความอาลัยนะครับโอเคครับครับเท่าที่รายงานกันเข้ามานั้นนะครับรูปแบบการฝ่าไฟแดงของบรรดาคนขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยเขาทำกันอย่างไรและมักจะเกิดพื้นที่เยอะในพื้นที่ไหนอย่างไรครับค่ะครับเรียกได้ว่าอาจจะซ้ำรอยคล้ายๆกับเดิมนะครับคือเราตกใจมากครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางเครือข่ายเนี่ยเขาได้ร้องเรียนเข้ามาว่าในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับใหญ่เรียกได้ว่าอาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกรุงเทพมหานครเลยนะครับแถวๆเรียบทางด่วนรามอินทรานะครับอ๋อเหรอฮะกลางบอกสักขนาดนี้ห้างใหญ่กลางกรุงคุณหมอบอกสักขนาดนี้ถ้าคุณหมอบอกสักขนาดนี้ก็บอกชื่อห้างเลยคุณหมอครับบอกสักขนาดนี้โฟกัสชัดมากปรากฏว่ามีการทั้งโฆษณานะครับทั้งมีการขายรถแลกแจกแถมอะไรต่างๆซื้อ2แถมหนึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องตีความใดๆนะครับผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแน่นอน 100% นะครับอันนี้เนี่ยดูแล้วเป็นการกระทำความผิดที่โจ่งครึ่มแล้วก็อุกอาจมากนะครับเพราะว่ากระทำการกลางเมืองหลวงของประเทศภายใต้สภาวะที่บรรยากาศที่ทุกคนเนี่ยถวายประมาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9นะครับอันนี้เนี่ย
ป็นสิ่งที่เราเสียใจมากครับว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นครับค่ะทำให้สิ่งที่เรามองว่าเอ๊ะหน้าที่จะปีนี้น่าจะเบาลงนะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราทำให้ฝันสลายไปเลยครับค่ะเจอเคสแบบนี้การดำเนินการทางกฎหมายจะเข้าไปดำเนินการอะไรยังไงคะถ้าเมื่อวานนี้หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับเราก็ตั้งทีมออกตรวจฉุกเฉินเลยนะครับอ๋อทันทีเลยท่านอธิบดีท่านก็เมตตามากนะครับขออนุมัติท่านฉุกเฉินนะครับออกเลยนะครับออกเลยแล้วมอบหมายให้หมอเนี่ยนะครับนำทีมออกเลยนะครับก็ไปเนี่ยก็พบว่าโอ้มีความผิดชัดเจนครับเราก็ไปทดสอบซื้อเนี่ยก็ขายแบบรถแรกแจกแถมจริงตามที่โปรโมทไว้เครือข่ายได้ร้องเรียนมานะครับทดสอบซื้อหรือว่าล่อซื้อครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับหมายถึงไปล่อซื้อใช่ไหมคะหรือว่าไปทดสอบซื้อหรือว่าล่อซื้อฮะเราคือล่อซื้อเนี่ยความหมายเนี่ยบางทีเขาจะตีความในทํานองว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทําผิดหรอกนะแต่ว่าไปขยันไปขยอไปอะไรต่างๆให้ครับแต่อันนี้ไม่ใช่เลยครับนี่เป็นการทดสอบซื้อเหมือนกับลูกค้าปกติอะครับแล้วเขาก็ขายแบบโปรโมชั่นต่างๆให้เลยปกตินะครับแบบขายให้ลูกค้าปกตินะครับนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2แก้วแถม1แก้วอันนี้อันตรายมากตรงนี้หมายถึงร้านอาหารที่อยู่ในห้างเลยครับเป็นร้านอาหารที่อยู่ในห้างเลยครับแล้วก็เขาก็ทำพื้นที่คล้ายๆกับเป็นพื้นที่กลางนะครับร้านที่อยู่รอบๆเนี่ยนะครับก็ในพื้นที่กลางเนี่ยก็มีดนตรีมาเล่นนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนกับว่าโต๊ะอาหารถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็คล้ายๆกับโต๊ะที่อยู่ในร้านเบียร์นะครับแต่มันไปอยู่ในห้างอยู่ในห้างครับแล้วก็ร้านที่ขายเหล้าขายอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับประมาณ4ร้านเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนกับไปเปิดบูธนะครับขายนะครับเหมือนกับมีเคาน์เตอร์เบียร์อยู่ในบริเวณนั้นน่ะนะครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันคล้ายๆกับลานเบียร์กลางห้างคล้ายๆอย่างนั้นครับคล้ายๆกับลานเบียร์กลางห้างมีร้านอาหารอยู่รอบๆพื้นที่ครับอ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็มีบูธอยู่ตรงกลางด้วยตัวร้านเองเนี่ยก็ไปออกบูธอยู่ที่ร้านด้วยแต่เวลาสั่งนะครับเขาก็ไปเช็คบิลที่ร้านซึ่งอยู่ไม่ไกลกันครับแต่ว่ามีเคาน์เตอร์เบียร์มีอะไรต่างๆเนี้ยอยู่ที่ร้านขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วก็มีดนตรีแสดงอะไรต่างๆคือคล้ายๆนะครับแต่ทางห้างเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้จัดเป็นร้านเบียร์นะครับแล้วเมื่อวานแบบนี้เนี่ยบรรยากาศมันจะคล้ายๆกันค่ะแล้วเมื่อวานเข้าไปจัดการนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ดำเนินการอะไรยังไงบ้างคะหลังจากที่เข้าไปดำเนินการไปเนี่ยเขาร้องเรียนมา5ร้านนะครับเราก็เข้าทุกร้านครับทุกร้านเนี่ยทุกร้านเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างดีมากเราก็จะใช้วิธีกับถ้าเขาให้ความร่วมมือดีเนี่ยเราจะใช้วิธีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่าพบพฤติกรรมการกระทำความผิดอะไรบ้างถ่ายรูปเก็บเอกสารนะครับแล้วก็นะครับใครเป็นคนกระทำความผิดนะครับเราก็จะขออนุญาตจำหน่ายสุราเราก็ขอบัตรประชาชนนะครับถ่ายบัตรประชาชนของเจ้าของต่างๆร่วมมือดีครับ4ร้านมี1ร้านครับที่มีปัญหายึกยักจะไม่ยอมให้จะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าขอคุยกับคุณหมอส่วนตัว2คนหมอบอกไม่ได้ครับหมอทำตามหน้าที่มีอะไรคุยกันขอคุยส่วนตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลยนะครับก็ยึกยักกันอยู่เกือบ2ชั่วโมงนะครับเราเลยตัดสินใจครับก็ตามเชิญตำรวจมานะครับในพื้นที่เขาถึงยอมครับเขาถึงยอมนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็มีคำถามครับจากนักข่าวไปด้วยนะคุณหมอทำอย่างไรต่อนะถ้ามีความร่วมมืออย่างนี้เนี่ยเราจะแค่รวบรวมพยานหลักฐานครับแล้วจะทำหนังสือราชการจากกระทรวงสาธารณสุขไปโรงพักหรือสถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นแล้วให้ตำรวจเนี่ยเชิญตัวไปสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามระบบต่อไปแต่ถ้าไม่ร่วมมือนะครับเราก็มีความจำเป็นครับที่ต้องให้ตำรวจเนี่ยนะครับเชิญตัวไปคือจับกุมเลยนะครับไปที่โรงพักเลยอันนั้นก็จะต้องมีการประกันตัวมีการดำเนินคดีไปครับทีนี้ในส่วนของเจ้าของห้างถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่ครับกรณีนี้ครับในส่วนการกระทำความผิดอันนี้ถือว่ามีโทษทางอาญาครับหมายถึงเจ้าของห้างคนที่จะผิดร่วมเนี่ยนะครับมันก็จะมีกลุ่มที่หนึ่งคือตัวการร่วมคือร่วมกันคิดร่วมกันทำซึ่งเราได้ข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับจากทางผู้จัดการบางร้านถ่ายวิดีโอไว้แล้วนะครับว่าทางห้างเนี่ยนะครับ
ได้จัดร่วมกับทางร้านต่างๆเหล่านี้แต่เราไม่ฟังความข้างเดียวครับนะครับเราคงจะต้องหรือตำรวจเนี่ยคงจะต้องเชิญห้างเนี่ยห้างมาถามด้วยคำเพิ่มเติมถามนี่เป็นข้อมูลร่วมทำหรือไม่ถ้าห้างร่วมคิดร่วมทำได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอันนี้ห้างก็ถือว่าเป็นมีความผิดเท่ากับคนที่กระทำความผิดเลยนะครับกลุ่มที่สองคือผู้ใช้ให้กระทำความผิดกลุ่มที่สามนะครับคือผู้บงการนะครับกลุ่มที่สามเนี่ยคือผู้สนับสนุนให้กระทำความผิดซึ่งอันนี้ล่อแหลมมากครับว่าห้างเนี่ยไม่โดนประเภทที่หนึ่งก็อาจจะเป็นประเภทที่สามครับอ๋อถ้าไม่หนึ่งก็สามนะฮะกลางห้างเนี่ยบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยอาจจะยากครับอ๋อทีนี้บริษัทเหล้าบริษัทเบียร์เนี่ยจะโดนหางเลขไปด้วยไหมฮะน่าจะโดนแน่นอนครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในโปรโมชั่นบางโปรโมชั่นเนี่ยนะครับเราก็ได้รับทราบนะครับจากทางร้านเนี่ยครับว่าจัดร่วมกันโดยทางบริษัทเหล้าที่เป็นคนเป็นคนดำเนินการอันนี้ร่วมกับทางร้านเช่นซื้อเหล้า2ขวดแถม1ขวดอันเนี้ยนะครับจัดโปรมาให้เลยบริษัทเนี่ยนะครับมาเป็นคนบอกให้จัดเองครับเช่นเดียวกันครับเราก็ไม่ฟังความข้างเดียวครับหรือตำรวจคงไม่ฟังความข้างเดียวเรารวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งปากคำต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราจะกล่าวโทษไปยังตำรวจตำรวจเนี่ยก็จะเรียกทั้งเจ้าของห้างเรียกทั้งทางบริษัทเล่าเนี่ยมาสืบสวนสอบสวนให้ปากคำต่อไปครับครับแล้วครับก็ชัดเจนเลยนะฮะตกลงห้างดังว่านั้นเป็นห้างใหญ่ตั้งอยู่เรียบทางด่วนริมเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราใช่ไหมครับถูกต้องครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วหรือครับน่าจะใช่ครับน่าจะใช่ไม่ใช่ก็น่าจะใกล้เคียงนะครับเพิ่งเปิดใช่ไหมครับก็เรียนตรงๆไปเลยก็ได้ครับห้างเซ็นทรัลครับโอ้จบแหมคุณหมอห้างเซ็นทรัลครับอิสวิลเซ็นทรัลที่อยู่เรียบทางด่วนอิสวิลค่ะเพิ่งเปิดไม่นานค่ะมันจะมีผับร้านอาหารเนี่ยอยู่ 3-4-5 ล้านโอเคมันจะแบ่งแยกโซนไว้ชัดเจนเอาละครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะยินดีครับก็บอกกับร้านเข้าไปครับว่าให้ประชาสัมพันธ์ทุกร้านที่อยู่ในห้างนี้และให้ประชาสัมพันธ์ไปทุกสาขาครับเพราะว่าถ้าท่านทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องแจ้งไปทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นประธานกรรมการควบคุมซึ่งถึงมหาจังหวัดเนี่ยในการไปกวดขันไปตรวจสอบนะครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับค่ะคุณหมอสมานฟูตระกูลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะพักกันสักครู่นะคะ